วันนี้เราจะเอาภาพไฮไลท์จากงานที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11เป็นงาน Launch Partnership ของทาง Ontrack เราทางไทยวัดว่าเราไปช่วยเขาทำอะไรบ้างว่ามันสนุกขนาดไหนและActive Health มันคืออะไรที่อาชีพคนแอคทีฟซึ่งเขามีจุดมุ่งหมายเดียวกับทางออนแทร็กเลยก็คืออยากจะให้อะไรกลับไปกับคนที่แอคทีฟก็คือยิ่งแอคทีฟก็ยิ่งได้ซึ่งตัวประกันเองเนี่ยเวลาคุณซื้อประกันภัยของไทยวัดไปไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนนะครับก็สามารถรับตัวสมาร์ทวอชไปได้เลยเพื่อแทร็กในการเล่นคาร์ดิโอเพื่อแทร็กในการวิ่งเพื่อแทร็กในการดูว่าคุณแอคทีฟขนาดไหนซึ่งต่ออาทิตย์เนี่ยถ้าคุณแอคทีฟอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยคุณก็จะได้ลดเบี้ยประกัน 10% 4อาทิตย์อยู่ลดได้ 40% สมมุติแบบ 3,500 ก็จะเหลือ 2,000 บาทต่อเดือนคำว่าได้ก็คือจ่ายประกันต่อเดือนน้อยลงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแคตตากรีแรกที่ไทยวัดเขามีอยู่แล้วมา1ปีแต่ทาง Ontrack เนี่ยเราเข้าไปช่วยใน management ในส่วนของที่เรียกว่า active bonus อันเนี้ยจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ cardio rate หรือว่าต้อง active หนักขนาดไหนต่อวันแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เราคอยเอาว่าถ้าอยู่ไปกินอาหารที่นี่สั่งเมนูนี้
มาเข้าคลาสของ Ontrack หรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรที่อยู่ในลิสต์ของเราที่บอกว่าเนี่ยไปทำแล้วจะได้ Active Bonus เพียงแค่ไป Participate ไม่ต้องแทร็กอะไรผ่าน Smart Watch ก็สามารถสแกนตัวแอปในแอปพลิเคชันของไทยวัดแล้วก็รับ Active Bonus ไปได้เลยกับไทยวัดเนี่ยก็คือประมาณนี้เป็น Active Health Campaign Ontrack เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์หลักของเขาเลยในเรื่องของตัว Active Bonus เราก็จะมีกิจกรรมออกมาจะเป็น 80% หรือ 70% งานของ Ontrack เองที่เหลือเนี่ยเราก็จะ point out ให้ว่ามีอะไรที่น่าไปมีอะไรที่ไปได้ได้สิทธิพิเศษอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูกันได้ในลิงก์เดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านล่างแล้วกันหรือว่าในวิดีโอนี้แหละจะได้รู้กันว่ามันดียังไงแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างต่อปีที่อยู่ต้องจ่ายแล้วอยู่ได้อะไรกับบ้างเลยคือส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจมากใครที่สนใจนะครับยังไม่มีประกันสุขภาพบิวแนะนำไทยวิวัฒน์ Active Health โอเคสุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกว่าโอเคปีนี้ขอให้เป็นปีที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงได้ออกกำลังกายมากขึ้นได้กินอะไรที่ดีขึ้นได้ทำอะไรที่สนุกไม่มีโรคภัยมารบกวนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันเร็วๆนี้ Beat Body Challenge 8อาทิตย์เสร็จแล้วเราก็จะไปฉลองกันที่พัทยาหลักๆก็คือการเปลี่ยนหุ่นแหละเพื่อที่จะไปแฮปปี้กันไปฉลองกันตอนทริปของเราที่เรียกว่า Physique on the K